คืนพรุ่งนี้คืนนี้มีเวลาปิดฉลามก่อนในเมื่อสักฤทธิ์มีคำว่าโหดอยู่ที่ฉลามจึงคิดแผนที่จะทำอะไรบางอย่างย้อนกลับมาหาเจ้าหนุ่มดาราห้องนอนของเจ้าหนุ่มดาราครับไม่สบายใจเลยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเสียงท้องแต่ว่าต้องมาจับฉลากด้วยแบบนี้เนี่ยจะนอนหลับได้ยังไงยังไงก็ขอเปิดดูให้สบายใจสักหน่อยจะได้หลับให้เต็มตาสักหน่อยด้วยความสงสัยเขาจะมองไปทางซ้ายด้วยความระแวงจะมองไปทางขวามองไปข้างหน้าแล้วมองไปใต้วังขาไม่มีใครจะเปิดออกดูครับไม่มีโล่งขึ้นเยอะเลยโชคดีของเราไม่มีคำว่าผัวดีแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอยู่แล้วแบบนี้จะได้หลับให้สบายซะหน่อยแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไปเข้าเฝ้าเจ้าได้ยังไงก็ไม่ตายเก็บสลากเข้าไปในกระเป๋าหวังจะนอนได้สบายพรุ่งนี้เช้า3โมงจะต้องไปขึ้นเฝ้ามาแล้วครับเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครบางคนสักกลิ่นนั่นเองไอ้ชาลามันอยู่ใกล้ห้องเรามากที่สุดมันนึกยังไงในบ้านไม่นอนมานอนหน้าบ้านซะแล้วนี่อย่าให้ยุ่งกันเป็นไรเอาคำว่าหัวไปที่เพื่อนเรารอดเพื่อนถือว่าเป็นกรรมกันแล้วกันขอโทษนะเพื่อนครับจึงถือวิสาสะย่องเข้าไปในห้องของเจ้าทาราเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าจะมาทำกันเลยมาไกลถึงตัวทาราบิดตัวครับผมเบื่อโอ้ยโอ้ยเหน็บกินขาโอ้ยนอนดิ้นทั้งคืนแล้วเนี่ยถ้าเราตายสักคนหนึ่งลูกกับเมียเราต้องลำบากต้องเดือดร้อนเราเอาพระราชบุตรเขยมาให้เพื่อนแล้วนี่อันนี้ไม่มีอันนี้มีโชคดีเราไปก่อนนะเพื่อนนะลาละ ไปละซากาลินออกไปจากห้องทาราทิ้งไว้ทาราอยู่กับฉลากที่มีคำว่าผัวทาลารู้สึกไม่ค่อยดีครับจึงตื่นขึ้นมา อยู่ดีๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามันจะกังวลอะไรกลัวจะตื่นสายนะสิถ้าไปเข้าก็สายนี่ก็คงจะตายเหมือนกันนี่ก็ใกล้ช้าแล้วด้วยเดี๋ยวไปหายอดดักเพื่อนเราเลยก็แล้วกันและไปเข้าเฝ้าเจ้าพร้อมกันทาราครับกำลังจะเดินไปหาทยอดนะเดินไปกระจายหักเหมือนเป็นลางไม่ดีบันไดหักอยู่ดีๆบันไดหักได้ยังไงเนี่ยโบราณก็ทักไว้ว่าเป็นลางบอกเหตุก็เกิดเรื่องไม่ดีแน่เลยฉลากต้องดูฉลากก่อนจึงหยิบฉลากขึ้นมาดูครับฉลากเดี๋ยวมากระบวนจะเปิดขึ้นดูมีคำว่าผัวได้ไงเนี่ยมันมีกี่อันเนี่ยก่อนนอนยังไม่มีเลยนี่อยู่ดีๆคำว่าผัวมาอยู่ที่เราได้ยังไงตายแน่เลยเนี่ยยังไงจะไม่เปลี่ยนต้องตายแน่เลยเราแต่พอมีเวลาอยู่เราไม่ได้ทำยังไงเอาตัวเองรอดไปก่อนก็แล้วกันฮาราจะไปหาจะยอดรักยอดมาถึงจะยอดรักนี่มาแล้วครับจะยอดรักและไม่ได้อยู่ธรรมดาด้วยเฮ้ยแม่ประตูปิดอย่างดีเอ๊ะไม่ได้สลักนี้ถ้ามีคำว่าผัวเราต้องตายอย่างแน่นอน
ก่อนที่จะนอนเราต้องเปิดสลักว่ามีคำว่าผัวหรือเปล่ามึงกินอะไรอ่ะแล้วเปิดอ่านมาว่าลอยครับไม่มีคำว่าผัวสบายใจนะครับปัดที่หลับที่นอนหวังจะพักผ่อนเช้าต้องไปเข้าเฝ้าแล้วเขาก็นอนข้างเตียงคนบ้าเลยปัดที่นอนจะนอนข้างเตียงหลับสนิทครับด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วครับเจ้าทาราในเมื่อคำว่าผัวอยู่ที่เขาต้องรีบแก้ไขก่อนรุ่งเช้ามาแล้วครับโอ้โหมาแบบรีบๆครับยกเบามาเชียวมาเชียวเรียนยอดนะไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลยงั้นมาเปลี่ยนกับยอดนะก็แล้วกันเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนไม่น่าเลยไม่น่าเลยหวังจะเดินเข้าห้องไปแล้วก็เข้าไปเลยครับเฮ้ยไม่เปิดประตูเลยมีประตูด้วยเหรอเล่นให้มันสมจริงลิเกมาตรฐานต้องเปิดประตูก่อนเข้าห้องถอยหลังว้าแล้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้องของเจ้ายอดรักเฮ้ยเฮ้ยว้าโอ้โหสองชั้นโอ้โหสามชั้นว้าสี่ชั้นไฟไหม้จะออกทันเปลี่ยนฉลากกันอย่างง่ายดายเรียกกันนะเพื่อนเรียบร้อยเจอกันแป๊ะแทงทีมมันเจอไปแล้วไปแล้วครับดูไม่ได้เป็นประตูไอ้กูเนี่ยได้ยุ่งเข้าเจ๊ก็มาบ่นว่าผมไม่เป็นหลักเนี่ยเฮ้ยปุ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าครั้งสุดท้ายแล้วครับว้าไปแล้วครับอยู่ไม่ได้โอ้โหมีประตูรั้วด้วยเฮ้ยตื่นขึ้นมาเฮ้ยตกใจฝันไม่ดีเลยมีอะไรหรือเปล่าต้องเปิดฉลากดูก่อนจะไปเข้าเฝ้านี่แหละฉลากตัวนี้เลยแล้วเขาก็เปิดฉลากดูแล้วครับท่านผู้ชมไปหัวงอกเอาแล้วครับอยู่ไม่ได้ทำไงดีอยู่ไม่ได้หัวงอกมาแล้วตัดสินใจพังตัวว้าโอ้โหแผลแตกแล้วไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับฉลากงอกขึ้นมายกกันมาถึงองค์คณะผู้ประทายขององค์ฟ้าน้อยแต่เด็กเจ้าเสรีเป็นองค์คณะครับรวยครับอยู่คอนโดกดลิฟต์หวังจะขึ้นคอนโดขึ้นไปแล้วต้องดูด้วยนะว่าเขาอยู่กับใครอ่ะกดครับรอชั้นที่20ครับจะรอนานหน่อยรีบก็ขึ้นไปติ๊งดองติ๊งดองมีผู้หญิงขึ้นมา1คนครับเปิดประตูเข้ามาเปิดให้ครับพี่ครับเปิดให้หน่อยครับตะโกนสุภาพบุรุษลูกผู้ชายครับยืนกัน2คน2ต่อ2หญิงกับชายอยู่ด้วยกันในลิฟต์เงยมามองขวาหน่อยว้าชำเลืองมองทีนึงว้าสัญชาติชายเจ้าชู้ครับท่านผู้ชมผู้หญิงถึงชั้นเข้ามาดีติ๊งดองติ๊งดองออกไปครับเชิญครับคุณครับเชิญครับหันมาบอกว่าโอ้คุณโอ้ไปโอ้เพจเดียวก็ไปบอกกดตึ๊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 ดถึงชั้น21พอดีครับเชื่อโหเลยมาชั้นเดียวแล้วเขาก็เปิดประตูเข้าห้องปิดอยู่คอนโดครับมีแอร์ครับห้องสวยแต่กลางมุ้งนอนโอ้โหภูมิปัญญาชาวบ้านครับอยู่บ้านนอกสักเคยแหวกมุ้งเข้าไปวับปิดเก็บเข็มมือโอ้ป๊อกไม่สบายใจครับฉลากหรือจะเปิดดูก่อนดีกว่าแล้วเขาก็เปิดฉลากออกดูเฮ้ยวะรอดไม่มีฉลากคำว่าผัวอยู่ที่ตัวก็เลยนอนอย่างสบายใจมาแล้วครับเจ้ายอดรักต้องกดลิฟต์ทีเดียวเลยครับรอลิฟต์มาโอ้ยเวลามันกระชั้นชิดไม่ได้ต้องรีบติ๊งดองติ๊งดองติ๊งดองรีบมานะครับปิดปุ๊บกดอยู่คนเดียวครับเหงาไม่รู้จะทำอะไรครับมองเห็นกระจกเลยตัดสินใจถอดลูกตาออกมาอัจฉริยะครับถอดลูกตามาเช็ดแม่พ่อคุณเลยติ๊งดองติ๊งดอง
ถึงหน้าห้องของเจ้าเสรีแล้วควรจะเข้าก็มุกเข้าไม่ได้ครับประตูล็อกทำยังไงครับใช้กุญแจผีไขเข้าไปโอ้โหไม่เห็นง่ายดายเลยเกิดมุกเจอเพื่อนแล้วแหวกมุกเฮ้ยปั๊บมองหาฉลากวันนี้ไม่นอนระเบียงหาไม่เจอเฮ้ยมุกคำปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยไปแล้วอยู่ไม่ได้ครับรีบออกตัวฟึ่งก็รีบไม่มาไม่มาไม่มาไม่ทันแล้วไอ้กูทำไมได้ยี่สิบแทนแล้วบ๊อบ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 ยี่สิบแทนเราไม่ได้ปั๊บมาโอ้ยยี่สิบแทนขาลากเกี่ยวไปแล้วเช้ามืดไก่ขันตื่นมาครับเฮ้ยแต่ขอไม่ดีฉลาดหรือว่าจะมีอะไรเปิดฉลากดูครับท่านผู้ชมและแล้วก็วัดถั่วงอกตายอยู่ไม่ได้แล้วปิดประตูเปิดลิฟต์ปั๊บก็ลิฟต์ก็ลิฟต์ลิฟต์มาทำไมแหวกลิฟต์แหวกลิฟต์ปุ๊บดิ่งลงไปแหมพวกคุณอัจฉริยะเหลือเกินต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ครับย้อนกล่าวถึงเจ้าสายันครับนี่ขับรถสปอร์ตเปิดประตูกลับมาเลยเปิดประตูดับเครื่องเดินเข้าบ้านทันใดนั้นเองสายตาเขาเหลือบไปเห็นกล้องวงจรปิดทำยังไงทีนี้เบี่ยงออกเบี่ยงกล้องออกไม่เห็นแล้วค่อยๆย่องเข้ามาไขกุญแจบ้านค่อยๆแง้มประตูออกไปปิดประตูหน้าบ้านมองซ้ายมองขวาปลอดโปร่งเข้าประตูห้องนอนค่อยๆแง้มคนก็อยู่ไหมอ๋อยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นดีค่อยๆย่องค่อยๆย่องปิดประตูเข้าห้องตัดสินใจคุ้มโป่งไอ้หนูทำเหมือนใครลูกโหไม่ไม่ดังทำเหมือนไอ้บิ๊กตอนหนีเมียเมียหันกล้องวงจรปิดซะด้วยแล้วถ้าเราจับได้คำว่าผัวล่ะตายห่าเลยและรูปร่างอย่างฉันเนี่ยจะเหมาะสมกับองค์หญิงเหรอไม่ได้การแล้วเราต้องเปิดดูก่อนตัดสินใจเปิดดูครับโอ้โหไม่มีแต่ถ้าเพื่อนมาเนี่ยไว้ใจไม่ได้ถ้ามันจับได้คำว่าผัวมาเปลี่ยนฉลากกับเราทำไงเราก็ตายฟรีเลยจะนอนก็ไม่ได้เดี๋ยวหลับตาก็ตายแม่มเลยนี่ตัดสินใจหลับตากระต่ายนะเฮ้ยว่าม าแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับเจ้าเสรีจะมาห้องของสายันหวังจะเข้าห้องเปิดประตูไปมันจะไม่หลับเลยหลับแล้วด้วยไงกูหลับแล้วไม่เชื่อลองปลุกกูดิเบลน่ะกูตื่นปะล่ะวิ่งตกใจตื่นขึ้นมาทันทีฝันไม่ดีเลยฝันว่าฝันว่าได้นอนโรงเย็นโอ้โหแล้วชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขก็ไม่รู้เอาละครับอยู่ไปเลยครับเปิดฉลากดูไม่สบายใจแล้วเขาเปิดเจอคำว่าผัวไว้ผัวงอกใครเอามาเปลี่ยนกูเนี่ยไปแล้วครับอยู่ไปเนี่ยย้อนกล่าวที่สักกะลินครับเฮ้ยลูกผมคำว่าผัวไม่มีที่เราแล้วหลับก่อนดีกว่ารุ่งสางต้องไปเข้าเฝ้าในเมื่อมีเวลาก็พักผ่อนก่อนเออสักกะลินนอนหลับอยู่ดีๆสายันขับรถไปแล้วโอ้คราวนี้ขับหุ่นใดมาเอาหุ่นจอดคราวนี้ไม่ดับเครื่องครับอยู่บนรถก่อนนะลูกรถเบนซ์อยู่กับแม่เขานะเดี๋ยวพ่อมาไอ้นี่รู้เยอะตายแล้วไม่ต้องตกใจหมดเลยอุ้ยผีพ่อเข้าฝันเสียเราไว้ไอ้หนูดูแลน้อง
องให้ดีนะลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ให้ดูแลน้องให้ดีแต่น้องแต่ละคนที่ไปเรียนทั้งนั้นไม่ได้เลยชีวิตเนี่ยทั้งบ้านมีเขาดีคนเดียวแหละครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อจ๋าลูกจะดูแลน้องให้ดีเขาไม่สบายแล้วพ่อนะเขานี่คนไม่ต้องพูดช่วยเอาตีนขี้มาคืนกูนอนดีกว่าเนี่ยโอ้โหนี่ยังเป็นไมเคิลแจ็คสันอยู่ซ่อมรถขยันซ่อมรถคนอะไรหนีไปซ่อมรถซ่อมรถจนเหนื่อยเพียวายวายไม่จับได้หมดเมียจับได้อ้องเมียจับได้เออจังไรแน่กูเนี่ยรถมึงนี่เผาเสียอีกแล้วเด้อพรุ่งนี้ต้องไปใช่ไหม9โมงโอ้นัดไว้นี่พักนี้สนิทกับซ้อนะมึงเนี่ยโอ้โหซ้อไหนอ่ะซ้อจุ๋มซ้อจุ๋มไปแล้วสายอ่ะ เปลี่ยนสนามแล้วก็ไปครับคนเลยตีนหนักมากฟ้าสางแล้วเฮ้ยชูรีบอาบน้ำแต่งตัวไปเข้าเฝ้าดีกว่าสบายใจฉลาดไม่มีคำว่าผัวแล้วอยู่ทำไมล่ะ